จะกลับนะครับอันนี้ไปโดนอะไรมาครับเนี่ยขูดกับไม้ไผ่ขูดกับไม้ไผ่ถ้าขูดกับไม้ไผ่ต้องไปเอาสะเลพังพรหรือไม่งั้นก็เอาว่านกาบหอยไม่ใช่ใบกาบหอยผมพูดผิดไปเอาอมแซบนะครับที่มีเมื่อขยี้ล้างให้ดีนะครับขยี้แล้วมาโปะนะมันจะเลือดมันก็จะหยุดมันก็จะแห้งพอแห้งเสร็จปุ๊บมันก็จะหายนะง่ายๆครับต่อไปนะครับเมื่อไอ้พวกนี้ครูนะมีสรรพคุณทางด้านอะไรครับบำรุงอะไรบ้างชิมดูแล้วบอกว่ามีรสอะไรบ้างนะครับแล้วบอกผมว่าแต่ละรสมันช่วยในเรื่องอะไรบ้างมีรสอะไรครับไม่พออีกไปเลยอันแรกมีรสเค็มนะมีรสเค็มเค็มนี่จะช่วยในเรื่องของการสมานแผลใครที่เป็นมะเร็งในลำไส้จะช่วยในเรื่องของรักษาในเรื่องของแผลเน่าหรือแผลอะไรพวกนี้ได้เคี้ยวเป็นน้ำมันฝาดมีเลือดมีคุณสมบัติในเรื่องของการเคลือบแผลในข้อกระหามใช่ไหมป้องกันอาการท้องเสียก็จะช่วยมีสีเขียวด้วยจะช่วยในเรื่องของการล้างเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะครับท้องเสียคือท้องเสียก็ควบคุมแบคทีเรียได้นะครับและอีกอย่างนึงก็คือมีกลิ่นหอมระเหยเป็นกลิ่นหอมเหมือนยาจีนยาตุ๋นใช่ไหมนะครับพวกนี้จะช่วยในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับและอีกอย่างนึงถ้ากินเยอะๆมันจะมีรสขมนิดๆขมแปลมๆนิดๆนะครับรสขมอันใบเดียวก็มีแต่ว่าถ้าหากเรากินไปเนี่ยเราจะบางทีเราอาจจะมองข้ามไปเพราะมันมีหลายรสหลายกลิ่นพวกนี้ตัวนี้รวมกันแล้วนะครับทั้งโรคปอดโรคหัวใจโรคทางเดินหายใจโรคระบบร่างกายเรานะครับหรือว่าโรคมะเร็งพวกนี้ก็ช่วยได้เบาหวานพวกนี้ก็ช่วยได้นะครับต่อไปอะไรนะครับรสขมต้านไวรัสต้านไวรัสนะครับรสขมต้านไวรัสนะรถผมมีจองรถเดินต้นมีต้นที่อย่างเราไปอยู่ในป่าหรือเจออยู่ในบ้านร่องน้ำแหล่งน้ำระวังเหยียบงูนะครับร่องน้ำแหล่งน้ำนะครับเราไปเจอต้นไม้สองชนิดนี้ต่างกันตรงไหนครับใบเล็กกับใบใหญ่ก้านหรือเปล่ามันมีบอลอันนี้จะมีจุดๆใช่ไหมอันนี้จะเป็นสีโทนสีเขียวอ่อนๆหรือออกโทนสีขาวเลยนะครับตัวนี้ก็จะช่วยตัวนี้ก็จะเขาเรียกว่าพูนนะสามารถกินได้เลยนะตัวนี้กินได้เลยครับแต่ตัวนี้จะเป็นบอลจะมีความคันต่างกันตรงนี้ก้านเขาจะเป็นสีเขียวนะสีเขียวหรือแถบแดงหรือมีลายจดๆนะแต่พูนจะเป็นสีขาวเขียวนวลอันนี้กินได้อันนี้คันถ้าเราเอาไปกินเราต้องเอาไปผ่านความร้อนโดยการต้มนะล้างให้ดีแล้วก็เอาไปต้มอันนี้นะครับที่จะกินได้ไม่งั้นคันนะครับต่อไปนะครับในเรื่องของน้ำการหาน้ำก็มีมากมายหลายอย่างนะครับอย่างเราไปเจอต้นกล้วยเราก็สามารถหาน้ำจากต้นกล้วยได้ครับให้เราขุดนะให้เราตัดนะครับตัดต้นกล้วยนะให้สูงประมาณ1คืบนะครับสูงประมาณ1คืบนะแล้วก็คว้านเข้าไปอันนี้น้ำเริ่มซับขึ้นมานะครับแต่เราขุดขึ้นมาน้ำมันก็เลยไม่ดันน้ำตัวนี้จะเป็นน้ำซับนะครับแล้วขุดไปเรื่อยนะครับคว้านลงไปเรื่อยให้เป็นลูกก้นโคกนะครับแล้วพวกเนี้ยนะแล้วก็สามารถกินได้ทุกคนหรือไม่กินก็ได้กินได้กล้วยมีประโยชน์มากมายกินได้ทั้งต้นเลยนะมองหน้าเหมือนจะให้เรากินด้วยงั้นไหมดูน้ำจากต้นกล้วยนะครับ เมื่อเราเอาขึ้นมาน้ำก็จะซับจะขึ้นมาอย่างนี้นะจะเป็นน้ำซับขึ้นมาน้ำจะซับขึ้นมาตลอดนะครับน้ำจะซับขึ้นมาตลอด ถามว่าต้นกล้วยขออนุญาตครับต้นกล้วยกินได้ไหมต้นกล้วยใบก็สามารถกินได้นะพวกนี้ถ้าหากเราไปอยู่ในป่าหรือว่าจำเป็นจริงๆเลยจริงถ้าจะกินถามว่ากินได้ไหมมันก็กินได้แล้วก็เอาไปห่อเป็นใบตองห่ออะไรได้แล้วจะกินดิบเราก็กินได้แต่ว่ามันจะมีรสหวานนิดนึงแต่ถามว่ากินได้ไหมมันก็กินได้ต้นอ
นะตัวนี้เขาเรียกว่าแกนใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าหยวกนะครับตัวนี้ถ้าหากเป็นอันแรกอันนี้ใบจะฝาดบางอันจะขมหอมชั้นที่สองจะกรอบเรียกว่าใยบัวเฮ้ยกินเรื่องกินไม่แบ่งใครกินไม่แบ่งใครตัวนี้จะกรอบเหมือนกับสายบัวไปกินกับเขามากเลยขอบเหมือนกับสายบัวนะครับไหนครับขอชิมนะครับกินกับส้มตำกินกับอะไรอร่อยนะครับอร่อยสุดที่อร่อยเขาอยู่ตรงนี้ที่เหลือมันจะหยาบมันจะสาบไม่แข็งนะถามว่ากินได้ไหมสองชั้นครับชั้นที่สามชั้นที่สองชั้นที่สามมันจะอร่อยที่เหลือเขาจะเอาไปทำอะไรเอาไปเป็นแพก็ได้ทำแพก็ได้หรือว่าเอาไปตากแห้งเมื่อมันแห้งพวกเอาพันเป็นเถาวัลย์ก็ได้เป็นเชือกเป็นอะไรพวกนี้ได้นะครับตามไปเรื่องกล้วยต่อไปนะครับลูกนะครับนะครับนะครับที่หยดลงมานะจะเป็นรูปลักษณะหยดน้ำไม่ใช่เป็นยางยืดนะถ้าหากเราไปเห็นเถาวัลย์ที่อยู่ตามต้นไม้หรือว่าเลื้อยตามป่าตามไรถ้าหากมียางยืดออกมาหรือว่าเป็นสีอื่นออกมาอันนั้นกินไม่ได้นะครับบางอย่างกินได้บางอย่างมีพิษถึงกับชีวิตบางอย่างระคายเคืองทำให้แสบร้อนทำให้ผู้กองนะครับน้ำที่หยดลงมาต้องเป็นรูปหยดน้ำสีใสๆนะครับต้องระวังยางมีน้ำไหมเนี่ยมีน้ำมาแล้วนะครับน้ำจะเป็นลักษณะนี้อย่าเพิ่งกินเลยเห็นเป็นอยู่น้ำอย่างนี้อย่าเพิ่งคิดว่ากินได้เลยให้เราใส่บริเวณที่บอบบางก่อนนะว่าผิวหนังเราเนี่ยระคายเคืองไหมว่าเราแผลไหมถ้าหากไม่คันไม่แสบร้อนก็อมไว้ก่อนอย่าเพิ่งกินบาดแผลเนาะไปใช้เสื้อแล้วก็ยังไม่ตายอ่ะผมไม่ก่อนเสื้อทดสอบว่ามันมีรสอะไรถ้ามันมีรสจืดถือว่ากินได้แต่ถ้าหากเผ็ดร้อนหรือเค็มหรือเปรี้ยวอันนั้นอย่าไปกินอย่างกินอย่างนี้ห้ามใส่มือเด็ดขาดนะถ้าใส่มือปุ๊บเปรี้ยวเค็มทันทีเค็มไหมเค็มไม่หน่อยลองชิมดูนะลองชิมดูนะครับ